สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำไฟผนังนะฮะแบบนี้นะฮะวงจรไม่ใหญ่มากนะฮะแค่นี้ครับก็ไปดูวิธีทำเลยดีกว่าฮะก็ก่อนอื่นนะฮะต้องมีกำแพงก่อนนะครับแล้วก็เจาะรูตรงกลางครับนี้เป็น2บล็อกนะฮะแล้วก็วางอย่างนี้ไปจากนั้นวางวูตรงนี้นะฮะสติกกี้พิสตอนตรงนี้ครับแล้วก็โกสโซแลมจากนั้นวางเป็นรูปอย่างนี้นะฮะแล้วก็อ้อมมาด้านหลังแบบนี้นะฮะแล้วก็วางวูตรงนี้นะฮะเพื่อให้พลังงานกับแลมตรงนี้นะครับแล้วก็วางเรดสโตนตรงนี้นะครับติดทอส2อันตรงนี้แล้วก็ดิพิเตอร์2อันตรงนี้นะครับปรับดีเลย์เป็นที่4แล้วก็2นะครับจากนั้นลากสายมาตรงนี้นะฮะเรดสโตนนะครับแล้วก็ดิพิเตอร์ตรงนี้นะฮะแล้วก็เรดสโตนตรงนี้นะครับดิพิเตอร์ตรงนี้จะเป็น3หรือ4ก็ได้นะฮะแต่3มันอาจจะบั๊กนิดนึงแนะนำให้ปรับที่4ดีกว่านะฮะจากนั้นวางรีเวอร์นะฮะเดี๋ยวนั่นไงครับก็ให้แก้โดยการวางกดโซนแรมแล้วก็วูตรงนี้นะฮะจากนั้นก็จะทำงานปกติแล้วนะครับ